วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเมนบอร์ดยี่ห้อ MSI ที่รองรับซ็อกเก็ต AM4 นะครับชิปเซต B350 นะครับนี่ AMD ซ็อกเก็ต AM4 รองรับ AMD Ryzen นั่นเองนะครับว่าจะเป็น CPU ที่คุ้มๆเลยในช่วงเวลานี้นะครับตอนก่อนหน้านี้ครับผมตอนแรกผมกันจะรีวิวตั้งแต่ 3-4 ทุ่มมาแหละแต่ทีเนี้ยผมเป็นเล็บขบนะครับมีใครเป็นเล็บขบเหมือนผมบ้างนะครับแบบมันทรมานมากเลยผมเลยเดี๋ยวแบบเรื่องงานไว้ทีหลังดีกว่าเราเอาเรื่องสุขภาพเราก่อนถ้าเราสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวเราเจ็บป่วยขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่มีแรงมารีวิวนะครับผมเลยนั่งตัดเล็บขบเนี่ยคือนั่ง3ทุ่มไปแล้ว4ทุ่มก็แล้วทำใจอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนให้แบบให้เล็บมันอ่อนตัวนะแล้วก็มานั่งตัดเล็บขบดูอ่ะตัดไปพักไปตัดไปพักไปอย่างเงี้ยคือแบบมันเจ็บมากเจ็บจริงๆนะครับเลยก็ตัดแบบพอสักพักก็มันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวขอเปิดคลิปใน YouTube ดูก่อนให้มันตัดยังไงวะคือครั้งนี้มันเจ็บเจ็บมากจริงๆนะครับก็เลยอ่ะพอดูเสร็จโอ้มันทำไมน่ากลัวจังแล้วก็เลยมานั่งตัดอีกรอบนึงตัดแบบฟื้นๆออกมาจนได้แล้วโอ้โหสบายใจมากๆเลยนะครับโอ้ผมแบบโอ้โหโคตรโล่งใจเลยที่เอาเล็บผมออกได้นะครับพอออกเสร็จปุ๊บผมก็เลยให้น้องเนี่ยไปซื้อยาแดงมาให้หน่อยโอเคก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะนี่ครับก็เป็นบอร์ด MSI B350 M Gaming Pro Chipset B350 นะครับรองรับ AMD Ryzen นะครับก่อนรองรับแต่ Ryzen 31300จนถึง Ryzen 71700เลยนะครับนี่ครับด้านหน้ากล่องครับถึงด้านหลังกล่องแล้วหน้ากล่องก็จะเป็นรูปรถซูเปอร์คาร์แบบความเร็วแสงไงนะฟูอะไรอย่างนี้เลยเหมือนมันน่าจะเป็นยี่ห้อแมคโครเรนอะไรนี่แหละนะครับโอเคเรามาดูฟีเจอร์ด้านหลังกันเลยนะครับฟีเจอร์ด้านหลังก็จะเป็น DDR4 Boost นะครับก็จะเป็นแยกลายพิ้นทำให้แรมเนี่ยเสถียรแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพแรมเต็มที่นะครับแล้วก็มี Steel Armor ครับรองรับการ์ดจอที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ TurboM.2 ครับของค่าย MSI นะครับก็ฟีเจอร์นี้จะเพิ่มความแรงของ M.2 ได้ถึง 10% เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีการปรับไฟ LED ได้นะครับก็จะมีพอร์ตรองรับการปรับไฟ LED ก็สามารถปรับผ่านรีโมทปรับผ่านแอปปรับผ่านซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ได้ครับแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็จะมี Audio Boost นะครับให้เสียงที่สมจริงลดสัญญาณเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ Gaming LAN นะครับก็จะจัดสรรแบนด์วิดต์นะครับอย่างเราเล่นเกมแล้วก็ให้จัดสรรอินเทอร์เน็ตให้เกมเต็มที่เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี EC Debug LED ครับก็เอาไว้ตรวจสอบฮาร์ดแวร์มีปัญหาอย่างเช่นแรมมีปัญหามันจะขึ้นไป LED สีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี X Boost ครับก็รองรับการบูตเกมอย่างเช่น Overclock 1 Key Overclock อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บูตพวก Storage ให้มีความเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเมนบอร์ดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ก่อนเลยนะครับวางไว้ไหนดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้จะสวยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปหยิบเมนบอร์ดแป๊บนึงอยู่ตรงนี้นี่เองคืออยู่ใกล้ๆกับเตียงนอนของผมนะครับนี่เมนบอร์ดมาแล้วครับพร้อมใส่ CPU เลยผมไม่ได้ออกครับเพราะว่าผมเตรียมประกอบให้ลูกค้านะครับนี่นะครับตัวเมนบอร์ดก็โอ้โหแบบซิงค์ระบายความร้อนเปลี่ยนไปสวยมากเลยผมชอบมากๆแล้วก็จะมีซิงค์ระบายความร้อนชิปเซนนะครับก็สวยเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับครับเป็นแบบนี้ครับสีของเมนบอร์ดจะเป็นดำด้านนะครับแล้วก็ลายวงจรจะเป็นสีแดงสวยมากครับเป็นเกมมิ่งมากๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับไอโอพันธุ์นั่งจะเป็นลักษณะนี้ครับไอโอพันธุ์นั่งเป็น 3.1 นะครับ USB 3.1 เป็นสีแดงๆก็สวยดีนะครับประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยก็ลดสัญญาณเสียงรบกวนแล้วก็ให้เสียงได้สมจริงการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED สีแดงเป็นจุดแบบนี้คือบ่งบอกความเป็นสัญชาติเกมมิ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้ผมใส่ CPU AMD Ryzen 5 1400อยู่นะในนี้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูบันเดิลกันเลยดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบันเดิลกันอ
นะครับในส่วนของมันเนี่ยเขาใช้สายซาต้ามา2เส้นนะครับเราจะมีคู่มืออย่างละเอียดทำคู่มือสวยมากเลยครับมีซุปเปอร์โค้งซุปเปอร์คาร์นะครับนี่เรามีแต่เดลคาเนลครับก็จะเป็นสีดำบ่งบอกถึงความเป็นเกมมิ่งอีกแล้วนะครับก็จะมีแผ่นไดเวอร์ตรงนี้นะครับแผ่นไดเวอร์อ้าวครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ครับติดมาได้ไงเนี่ยสติกเกอร์เอาไว้รัดสายนะครับแล้วก็เอาปากกามาเขียนได้ว่าสายนี้รัดสายอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมี special thank you จาก MSI นะครับแล้วก็มีการใส่แรมแล้วก็การใส่ CPU ซิงค์ CPU นะครับอันนี้ก็เป็น quick install guide ครับการติดตั้งแบบเร่งด่วนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฟีเจอร์ก็น่าสนใจมากๆเลยเหมาะกับการเกมมิ่งอย่างเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นM.2 Boost, Quick Boost, จัดสรรแบนด์วิดต์ Audio ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้เสียงที่สมจริงนะครับแล้วก็มี Easy Debug ก็ไว้ตรวจเช็คฮาร์ดแวร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องมาฟังเสียงเหมือนสมัยก่อนแล้วก็มี X Boost ครับ Boost X Boost Storage Boost Boost USB อะไรประมาณนี้ครับทำให้การเล่นเกมไหลลื่นแล้วก็แรงกว่าใช้เพื่อนเลยนะครับประมาณนี้ก็มีครับตามหน้ากล่องเลยมีลูกสปคาบ่งบอกถึงความแรงนั่นเองครับโอเคไปแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผมด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ